สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วปลดล็อกพลังครับซึ่งตัวนี้เป็นแอมจิ๋วจากทางซินยี่ในรุ่น XYS350H ครับตัวนี้เป็นของตัวซินยี่ตัวท็อปเลยนะครับผมซึ่งปกติรุ่นแรกครับเขาจะใช้ IC เบอร์ TPA3251 จำนวน2ตัวครับผมแยกในส่วนของตัวขับตัวซับตัวหนึ่งลำโพงซ้ายขวาตัวหนึ่งครับแต่ว่ารถใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยครับมันจะเป็น IC ที่อัปเกรดขึ้นมาครับก็จะเป็นเบอร์ TPA3255 ซึ่งไอตัว TPA3255 มันจะมีกำลังขับเยอะกว่าตัว3251ครับโดยไอตัวเดิมที่เป็น3251อ่ะมันก็จะมีกำลังขับสูงสุดตัวลำโพง IL อยู่ที่ข้างละ220แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อยู่ที่350นะครับผมก็จะมีกำลังขับรวมที่790นะสำหรับตัวเดิมนะแต่ว่าตัวใหม่นะครับผมที่เป็นใน C เบอร์ใหม่อ่ะมันก็จะมีกำลังขับข้างละ315วัตต์ครับสูงสุดแล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก600วัตต์ครับก็จะรวมเป็น 1,230 วัตต์ครับถ้าหากเราปลดล็อกพลังแล้วก็ใช้ไฟที่แรงดันสูงกว่าตัวปกติครับประมาณนี้แหละซึ่งถ้าหากอยากปลดล็อกพลังของตัว IC TPA3255 นะครับผมเราก็ต้องทำการให้ช่างโมดิฟายกันก่อนนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปชมรายละเอียดข้างในเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านกันก่อนนะครับท่านแรกก็คือพี่แบงค์ DJ Sound ครับซึ่งพี่แบงค์เป็นเจ้าของแอมจิ๋วตัวเนี้ยได้ทำการส่งแอมจิ๋วตัวเนี้ยไปให้ทางช่างแซกโมแล้วก็ส่งกลับมาให้ผมเปิดซิงอีกเช่นเคยครับพี่แบงค์ DJ Sound คือใครนะครับพี่แบงค์ DJ Sound ก็คือเจ้าของตัวแอมจิ๋ว 1,580 วัตต์3ทาง S350H version dual ครับผมที่ผมได้รีวิวไปทั้ง2คลิปเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว crossover 3ทางแบบโมนะครับพี่แบงก์ก็เป็นเจ้าของแล้วก็ส่งให้ผมเปิดซิงรีวิวอีกเช่นเคยแล้วครับแล้วก็ตัวล่าสุดครับที่เป็นผลงานของทางร้านพี่แบงก์ DJ สาวเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วครึ่งแบบแบนพาร์ทนะครับพี่แบงก์ก็ได้ทำการประกอบแล้วก็ส่งให้ผมได้ทำการเทสครับผลก็ปรากฏว่าตามคลิปเลยครับซึ่งในคลิปก็จะเห็นได้ว่าน้ำในขวดนะครับกระเด็นอย่างมากนะครับซึ่งผมก็เห็นพี่แบงค์นะครับส่งเป็นคลิปนะครับมาให้ผมได้ดูหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้สัมผัสด้วยตัวเองครับซึ่งผมก็เพิ่งได้สัมผัสไปสำหรับคลิปที่แล้วครับก็ตกใจพอสมควรแล้วครับผมก็ได้ทำการออเดอร์ไปกับพี่แบงค์ใบหนึ่งแล้วครับผมซึ่งเป็นใบที่ผมได้ทำการเทสนั่นแหละผมก็เลยซื้อต่อพี่แบงค์เลยครับประมาณนี้แหละซึ่งก็เป็นตู้ลำโพงที่ค่อนข้างที่จะเด็ดมากครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเต็มเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปดูเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยสำหรับรีวิวตัวตู้ลำโพงตู้นั้นครับประมาณนี้แหละซึ่งพี่แบงก์ก็เปิดร้านครับผมรับประกอบตู้ลำโพงครับไม่ว่าจะเป็นตู้บลูทูธตู้ฟังในบ้านตู้กลางแจ้งหรือว่าตู้รถยนต์ครับอาจจะเป็นตู้ในส่วนของตัวตู้ซับหรือตู้กลางก็ได้ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างครับอีกคนเลยที่ผมต้องขอขอบคุณเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวช่างแซกครับช่างแซกก็เป็นคนโมตัวแอมจิ๋วตัวนี้ขึ้นมาครับช่างแซกคือใครนะครับช่างแซกก็คือคนที่สอนผมปลดล็อกตัว S350H ที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับผมมันจะมีปัญหาตัวซับเปลี่ยนเบาเนาะน้องแซกก็เป็นคนสอนผมแล้วก็แนะนำผมต่างๆนะครับผมเกี่ยวกับการปลดล็อกตัวนั้นแหละซึ่งผมก็ทำคลิปไว้แล้วถ้าใครสนใจก็ลองดูครับผมใช้งบประมาณไม่กี่บาทครับก็สามารถปลดล็อกปัญหาตัวซับเปลี่ยนเบาของ A350H ได้ซึ่งจริงๆก็ใช้งบประมาณไม่ถึง10บาทนะครับถ้าเอาตรงๆถ้าใครมีเครื่องมืออยู่แล้วซึ่งต่อไปครับก็จะมีในส่วนของตัวแอมจิ๋วที่เป็นผลงานของตัวช่างแซกมาให้ผมได้รีวิวเรื่อยๆครับผมไม่ต้องห่วงเลยดูกันจนตาแฉะแน่นอนครับซึ่งช่างแซกนะครับผมก็เปิดร้านชื่อว่าลำโพง DIY สายโมครับผมไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมงานโมพวกแอมจิ๋วพวกตีพวกคอสโอเวอร์อย่างเงี้ยถ้าใครสนใจก็ส่งให้ช่างแซกได้นะครับซึ่งผมก็ส่งไปหลายตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ได้กลับมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวผมจะทำการทยอยรีวิวนะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมถ้าใครสนใจทำพวกตัวบอดี้แอมจิ๋วหรือว่าตัวชุดลำโพงที่ขึ้นรูปจาก 3D printer ก็สามารถติดต่อช่างแซกได้เช่นกันครับเพราะว่าช่างแซกก็รับทำอีกเช่นเคยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อช่างไว้ด้านล่างนะครับไปเปิดดูกันได้เลยมาดูในส่วนของรายละเอียดแอมจิ๋วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลักการการโมมีใจความยังไงบ้างนะครับผมก็คือวิธีการโมนะครับตัว IC TPA 3255น่ะ
มันมีกำลังขับสูงสุดมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกไว้ตามdata sheet เลยนะดูตามรูปเลยครับผมซึ่งถ้าหากเราต่อไฟสูงๆนะครับตัวนี้มันรองรับแรงดันตั้งแต่18ถึง 53.5 โวลต์นะครับผมถ้าหากเราป้อนไฟสูงๆอ่ะถ้าหากเอาไปขับ4โอห์มนะครับตัว IC ตัวนึงนะมันก็จะมีกำลังขับ IL channel ข้างละ315วัตต์ครับผมถ้าหากเอาไปขับตัว IL channel 8โอห์มนะครับมันก็จะมีกำลังขับสูงสุดข้างละ185วัตต์ครับถ้าหากเอาตัว IC ตัวเดียวนะครับไปขับซับวูฟเฟอร์ตัวเดียวเลยที่2โอห์มมันก็จะมีกำลังขับสูงสุดที่600วัตต์ครับถ้าตัวเนี้ยมันจะมี IC อยู่2ตัวครับผมซึ่งตัวนึงมันจะแยกขับในส่วนของตัว IL channel อีกตัวนึงมันจะแยกขับในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ถ้าหากรวมวัตต์ด้วยกันนะครับผมสูงสุดเลยตัวเนี้ยมันก็จะขับได้ทั้งหมด 1,230 วัตต์ครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนั่นแหละประมาณนี้ซึ่งตัวนี้นะครับผมช่างแซกก็ได้ทำการโมให้รองรับไฟตั้งแต่24ถึง48โวลต์ครับสูงสุดก็เลยทำให้ตัวพลังขับของตัวแอมป์จิ๋วตัวนี้มันเพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟครับประมาณนั้นแหละโอเคมาดูในส่วนของรายละเอียดที่ช่างได้โมไปเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีทซิงค์ครับมีฮีทซิงค์ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พัดลมก็มี2ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของเดิมกันก่อนอันนี้ของเดิมนะนี่คือของเดิมครับตัวเล็กจิ๋วๆเลยแค่นี้เองนี่ดูของใหม่อันบักเอฟครับผมประมาณนี้ซึ่งพัดลมของเดิมก็ตัวเล็กนิดเดียวครับพัดลมของใหม่ก็ตัวใหญ่โคตรเลยครับอันนี้ตัวฮีทซิงค์นะสีน้ำเงินเล็กๆโอ้ไม่เล็กนะพูดผิดใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ครับผมแล้วก็มีพัดลมครับผม2ตัวเป็นพัดลม12โวลต์ทั้ง2ตัวแล้วก็ตัวต่อมานะครับผมที่ช่างได้ทำการถอดเปลี่ยนเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาคาปาตัวเดิมนะครับผมมันก็จะมีขนาดแค่4,700ไมโครฟาราด50โวลต์ครับ2ตัวตัวใหม่นะครับผมที่ช่างแซกได้ทำการติดมานะครับก็จะมีขนาดที่ 6,800 ไมโครฟาราด63โวลต์ครับก็เป็นคาปาตัวเอฟเลยครับงานก็เก็บเรียบร้อยดีครับมีการพันตัวไอ้เนี่ยตัวสายไฟให้แน่นหนาดีครับประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมที่ช่างแซกได้ทำการโมก็คือตัวนี้ครับตัวสเต็ปดาวครับของตัวภาคปีครับเพราะว่าเราใช้ไฟที่มีแรงดันสูงขึ้นนะครับแต่ว่าภาคปีมันก็ใช้ไฟได้เท่าเดิมนะครับผมก็เลยมีตัวสเต็ปดาวครับมาลดแรงดันไฟลงให้เหลือไฟที่ตัวภาคปีได้ใช้งานได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมได้ใช้งานได้เช่นกันแล้วครับเพราะว่าตัวพัดลมตัวนี้มันเป็นพัดลม12โวลต์เนาะก็เลยต้องมีสเต็ปดาวนะครับผมมาให้ไฟเลี้ยงในส่วนของตัวพัดลมแล้วก็ในส่วนของตัวภาคปีครับแล้วก็ต่อมานะครับผมที่เปลี่ยนไปเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่ครับขดลวดกองไฟตัวขดลวดเดิมๆมันจะมีนี่มันจะมีขนาดเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันจะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ที่อยู่ด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมจะให้ดูของเดิมเห็นไหมของเดิมมันก็จะเป็นตัวเล็กๆครับซึ่งภาคกองไฟนี้สำคัญมากเลยนะครับเสียงดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้แหละครับแล้วก็พวกของเดิมๆเนี่ยเท่าที่ผมเทสมามันจะมีความร้อนสะสมที่ค่อนข้างมากครับผมถ้าเปลี่ยนพวกตัวขดลวดให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ค่าที่มันได้นะครับเสียงมันก็จะดีขึ้นตามครับช่างแซกก็ได้ทำการพันมาให้ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทำการซีลมาให้ด้วยครับไม่ให้มันช็อตก็ค่อนข้างเข้าท่าดีนะครับผมเป็นแบบทรงเห็ด มันก็เป็นทรงที่แปลกดีเนาะประมาณนี้แหละแล้วก็คาปาตัวเดิมนะครับช่างแซกไม่ได้ทิ้งนะยังเกิดการเสียดายครับก็เลยเอาจับคาปาตัวเดิมนะครับมาเป็นตัวกองไฟให้ในส่วนของตัวขาเข้าของตัว DC นะครับผมเป็นตัวสำรองไฟอีกตัวนึงเนาะก่อนที่จะวิ่งเข้ามาในส่วนของตัวภาคขยายแล้วก็ภาคปีครับก็ยังนี่ครับเป็นของเดิมนะของเดิมในส่วนของตัวไอ้ 4,700 ไมโครฟาราด50โวลต์ก็มาใส่ในส่วนของตัวขาเข้าตรงนี้ด้วยประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับผมที่ช่างแซกได้โมเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาของตัวภาคปีครับมันก็จะเป็น
ของตัวเนี่ยครับของตัวเสียงแหลมช่างแซกก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวคาปาของภาคปีใหม่นะครับเพราะว่าคาปาเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องเสียงค่อนข้างที่จะมากครับถ้าเราใส่คาปาตัวดีๆเสียงมันก็จะดีเพิ่มขึ้นตามครับตัวเล็กๆเท่าที่ผมเห็นเดี๋ยวดูตามรูปเลยครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้ครับสำหรับการโมที่ช่างได้โมไปนะครับแล้วก็ตัวแจ็ค DC ข้างหลังก็หายนะครับให้ใช้งานตัวนี้แทนครับใช้งานตัวขันน็อตแบบไอตัวรับไฟนะครับนี่ของเดิมมันจะเป็นแจ็ค DC อย่างนี้ช่างแซกก็ได้ทำการออกครับแล้วก็ใส่คาปาแทนประมาณนี้ครับก็การอาร์คครับถ้าเราใช้หัว DC บางทีมันใช้ไฟสูงสูงวนสูงสูงแอมป์สูงๆเนี่ยมันบางทีมันเกิดการละลายได้นะครับเพราะของผมที่ใช้มาเนี่ยบางทีมันละลายนะผมต้องเปลี่ยนหัวตัว DC หลายๆรอบแต่ว่าผมก็ยังใช้ตัวหัว DC นะเพราะว่ามันถอดเข้าถอดออกง่ายครับแต่ว่าถ้าใช้งานจริงจังอ่ะมันต้องระวังด้วยนิดนึงประมาณนี้แหละงานโดยรวมก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากด้วยเพราะว่าช่างเก็บงานรายละเอียดได้อย่างแบบเนียบดีครับผมอันนี้พูดตามตรงว่างานเนียบมากดูข้างล่างข้างล่างก็ยังใส่ตัวเพจล่างเดิมได้นะครับเพราะว่าช่างไม่ได้แก้ข้างล่างไม่ได้เอาแบบตัวขดลวดไปอยู่ข้างล่างช่างก็ได้ทำการแก้โดยการเอาขดลวดมาอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าขดลวดมันใหญ่เนาะช่างก็เลยทำการเพิ่มให้มันสูงขึ้นเพิ่มขาให้มันสูงขึ้นแล้วก็ซิลขดลวดไว้ด้วยประมาณนี้แหละครับก็ดูดีครับงานประกอบดูดีมากสำหรับงานช่างนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงตัว S350H เวอร์ชันโมครั้งนี้เวอร์ชันอันล็อกครั้งเนี้ยมันจะมีเสียงยังไงบ้างครับผมเสียงมันจะดีกว่าเดิมไหมกำลังขับมันจะมากกว่าเดิมไหมในกรณีที่เราใช้ไฟสูงเดี๋ยวผมจะใช้ไฟราวๆสัก47โวลต์ดูนะครับว่าเสียงมันจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมกันครับโอเคครับผมก็ได้ทำการต่อชุดลำโพงเรียบร้อยมาดูชุดลำโพงที่ผมใช้งานกันนะครับผมจะใช้เป็นระบบ 2.1 channel ตัวลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้ full range ครับทรงสูงตัวดอกก็เป็นดอกขนาด6นิ้วครึ่งครับเป็นดอก3ทางจากทาง JBL ในรุ่น Stage 3637F มีค่าความต้านทานอยู่ที่3โอห์มครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ซับวูฟเฟอร์นะครับนี่ผมใช้เป็นตู้สูตรของพี่แบงค์ BJ Sound ครับเป็นสูตรน้ำเต้นถ้าใครสนใจก็ลองดูคลิปที่ผมรีวิวตู้ซับไปแล้วนะครับตัวนี้เป็นตู้ซับลมหน้าดอกนะครับก็คือตัวตุดดอกหันเข้าในส่วนของห้องปิดหน้าดอกก็มาในส่วนของห้องเปิดส่วนตัวดอกก็เป็นดอกแม่เหล็ก2ชั้นนะครับเป็นขนาด6นิ้วครึ่งจากทางแบรนด์อเมริกันซาวครับผมตัวนี้มันมีไว้คู่นะครับข้างละ4โอห์มผมต่อขนาดลงไว้ที่2โอห์มครับประมาณนี้ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟผมใช้เป็นสวิตชิ่ง12โวลต์จ่ายไฟสูงสุด 38.3 แอมป์หรือว่า460วัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของแรงดันนะครับผมใช้งานเป็นตัวสเต็ปอัพ40แอมป์ครับผมปรับแรงดันไฟไปที่47โวลต์ครับประมาณนี้โอเคในส่วนของอุปกรณ์อัดเสียงผมใช้เป็นไมค์แยกนะครับผมใช้ไมค์ของตัว Zoom ในรุ่น H1N ครับเป็นตัวอัดเสียงอันนี้เป็นไมค์สตูดิโอนะผมตั้งอัดเสียงไว้ห่างจากตัวเซตลำโพงที่ผมอัดนะครับประมาณสัก2เมตรนิดๆครับผมมันจะเป็นระยะโฟกัสของตัวเนื้อเบสที่ลอยออกไปครับการตั้งค่า EQ ของตัวยำจิ๋วนะครับในส่วนของตัว Quincy แล้วก็ Volume ของ Subwoofer ผมก็ตั้งไว้ราวๆสัก2นาฬิกาครับส่วนของ IL Channel ครับก็จะเป็นเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสผมจะแฟดไว้ที่ราวๆสัก12นาฬิกาในส่วนของตัว Volume Master นะครับผมก็จะปรับไว้ที่10ประมาณ18ครับผมมันก็จะตกราวๆสัก 55-60% นะครับประมาณนั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมจะเทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงของแอมป์ตัวนี้เป็นไงบ้างไปรับชมกันครับ
อบใจโซโซมาวัดตะโกงกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันป่วยตัวช่วยไม่มีเลยพ่อลูกมันคนจนขาดคนจริงใจความหมายไม่พอนับวันยิ่งจนแทนอขอพรหลวงพ่อช่วยทีอำเภอภาชีอยุธยามุ่งมาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่อองค์ใหม่สานต่องานเต็มที่อยู่ก็ร่มเย็นเปิดก็ห้ามตามหาเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจภาชีเป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งนะโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อที่มนเรียนชนะจนขึ้นคอสวมเลศพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเป่าความจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สมคำว่าศิษย์หลวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วัดตะโกงแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาทุกปั้นวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสุขฐานะที่ยัง
างยืนมองส่งน้องหลับตาเข้าไปสองเราต่างเป็นแรงใจความหวังแม้ใครสู้ทนแรงงานจนๆของคนก่อสร้างจับมือน้องเดินเคียงข้างบนทางรักอันมืดมนน้อยวาสนาทิ้นช้าโรคาของคนบางครั้งเหน็ดเหนื่อยเหนือทนขอหน้ามนทนให้แรงใจอย่าเหลือแรงงานเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเงินทุกภัยเข้ามาประเชิญอย่าเมินอย่าหนีพี่ไกลตราบใดบนฟ้าตะวันสาดแสงส่องไปความหวังแสนไกลคงใกล้เข้ามาสักวันมีน้องเคียงกายพี่ใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อหวังใจคนขายแรงใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อหวังใจคนขายแรง
Shadow turns to sun.
I'm playing in innocence.
เป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะว่าเสียงตัวเนี้ยเป็นไงบ้างโอเคก่อนที่ผมจะไปสรุปในส่วนของเรื่องเสียงผมจะมาพูดในส่วนของการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานนะครับตัวเนี้ยผมป้อนไฟไปที่47โวลต์นะแล้วก็การเซตติ้งปุ่มต่างๆผมก็บอกไปในส่วนของก่อนการที่จะเทสแล้วครับผมว่าผมปรับปุ่มยังไงบ้างแล้วก็ในส่วนของตัว Volume Master ผมเนี่ยผมก็จะปรับไว้ราวๆสัก 55-60% นะครับเดี๋ยวดูตามรูปเลยเพราะว่าตัวตระกูล XY นะครับมันต้องดูเปอร์เซ็นต์ของไอ้ตัว Volume Master ในแอปครับประมาณนั้นแหละซึ่งตัวนี้มันก็จะกินไฟสูงสุดราวๆสัก7แอมป์กว่าๆครับหรือว่าราวๆสัก350วัตต์บวกลบก็จะมีแค่บางเพลงนะครับอันนี้มันจะเป็นกับเพลงตัวเทสมิดโลครับเพลงแรกมันก็จะกินเยอะหน่อยเพราะว่าซับมันมาค่อนข้างที่จะหนักเนาะแต่ว่าเพลงทั่วไปที่เป็นเพลงแนวคนร้องหรือว่าเพลงลูกทุ่งเพลง EDM อย่างเงี้ยมันก็จะกินราวๆสักประมาณ200วัตต์บวกลบครับมันก็ไม่ได้ถือว่ากินอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่าเราปลดล็อกเราอยากให้มันแรงขึ้นมันก็กินไฟเป็นเรื่องธรรมดาครับก็เผื่อตัวแหล่งจ่ายไฟนิดนึงนะถ้าใครจะเอาไปใช้น่ะประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวความร้อนครับตอนนี้ผมเปิดแอร์ในห้องราวๆสักประมาณ25องศาครับแต่ว่าอุณหภูมิในห้องผมก็ประมาณสัก26 27องศาประมาณนี้แหละในส่วนของตัวซิงค์นะนี่ตัวซิงค์สีน้ำเงินตัวนี้เท่าที่ผมวัดดูตัวนี้มันก็จะร้อนราวๆสัก41องศาครับแล้วก็ในส่วนของคาปาตัวใหญ่ครับ2ตัวนี้เท่าที่ผมวัดมาก็ร้อนราวๆสัก29องศาแล้วก็ในส่วนของตัวคาปาตัวเล็ก2ตัวเนี้ยมันก็จะร้อนราวๆสัก36องศาแล้วก็ในส่วนของตัวสเต็ปดาวนะครับผมตัวนี้ก็จะร้อนราวๆสัก31องศาแล้วก็ในส่วนของตัว IC Bluetooth ครับตัวนี้ก็ร้อนราวๆสัก31องศาต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดครับขดลวดตัวใหญ่ๆที่ช่างโมมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะร้อนราวๆสัก31องศาเป็นในส่วนของตัวซับแล้วก็ขดลวดตัวเล็กนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว RL Channel มันก็จะร้อนราวๆสัก29องศาต่อมาครับผมในส่วนของตัว Output มันก็จะร้อนราวๆสัก37องศาแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนของตัว DCตัว DC input ตัวนี้ก็ร้อนราวๆสัก29องศาจากรูปนะครับก็จะเห็นได้ว่าจุดที่ร้อนที่สุดเท่าที่ผมได้ทดสอบมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว heat sink ครับ41องศามันก็ไม่ได้ถือว่าร้อนอะไรมากมายหรอกครับเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะเย็นเลยระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เย็นมาด้วยเหตุผลที่ว่าตัวฮีทซิงค์นะครับผมมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ตัวนี้มันมี2พัดลมมันก็เลยเอาไหวสบายครับถ้าหากเป็นตัวซิงค์เล็กเดิมๆอ่ะมันไม่ไหวแน่นอนครับเพราะว่าดูแค่ขนาดตัวซิงค์ดิต่างกันมากครับผมประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องความร้อนผมมองว่าไม่มีปัญหาครับใช้ไฟแรงดันสูงๆได้สบายเลยเอาไปอัดในตู้ลำโพงก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนครับเพราะว่าพัดลม2ตัวน่ะช่วยเยอะมากมาฟังสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นเรื่องๆไปเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของมิติเวทีของเสียงนะครับตัวมิติเวทีของเสียงตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะกว้างดีฟังสบายครับผมรู้ระยะของเครื่องดนตรีเลยแหละซึ่งตัวเดิมก่อนที่จะโมนะผมรู้สึกว่ามิติเวทีมันไม่ได้กว้างขนาดเนี้ยนะหลังจากที่โมมาแล้วผมรู้สึกว่ามิติเวทีมันจะกว้างขึ้นครับผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยแรงดันไฟมันอิ่มขึ้นแล้วก็ช่างได้ทำการโมภาคปีบ้างประมาณนี้แหละครับมันก็เลยทำให้เสียงบางจุดมันดีขึ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีตัวนี้ก็ทำได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมแยกเป็นชิ้นเป็นอันเลยแต่ว่าในส่วนของดนตรีที่อยู่หลังแบ็กกราวด์มันขุดมาได้นะแต่ว่ามันอาจจะเบาอยู่นิดนึงครับผมถ้าดังได้กว่านี้มันก็จะดีขึ้นเยอะมากครับแต่ว่ามันก็ขุดมาเก็บรายละเอียดมาค่อนข้างที่จะครบแล้วแหละเพิ่มแค่ความดังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยผมว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วแหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสียงกลางครับผมเสียงกลางตัวนี้มันค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมเป็นเสียงกลางที่แบบไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปผมมองว่าเป็นเสียงกลางเสียงคนร้องที่ค่อนข้างที่จะไพเราะดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมเสียงสูงครับตัวนี้ก็เป็นเสียงแหลมเสียงสูงที่ค่อนข้างดูดีนะครับผมมันไม่แหลมแบบแสบหูมันไม่แหลมแบบ
แห้งๆนะครับผมมันเป็นแหลมที่แบบแหลมกำลังดีเลยซึ่งตัวลำโพงผมมันก็เป็นลำโพง3ทางนะค่อนข้างที่จะติดแหลมนิดนึงนะแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยเสียงแหลมมันไม่แสบหูนะครับผมถ้าหากเป็นตัว A21 เท่าที่ผมใช้ประจำอะถ้าเปิดเสียงตัวแหลมเรากลางๆอย่างเงี้ยโอ้โหรับรองว่าแสบหูมากครับต้องลดแหลมลงนะแต่ว่าตัวเนี้ยเปิดกลางๆนี่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะพอดีนะแต่มันก็ให้เสียงที่ใสชัดเจนอยู่นะครับผมสำหรับตัวเสียงแหลมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงย่านต่ำหรือเสียงเปรตนะครับผมจะแยกเป็นในส่วนของตัว RL channel แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์ในส่วนของ RL channel ตัวนี้เสียงเบสก็มีมาประมาณนึงครับผมมีเบสปนมานิดนึงให้มันแบบพอมีมิตินะแต่ว่ามันไม่ได้ปนมาแบบตึ๊บๆนะไม่ได้เหมาะเอาไปเปิด 2.0 นะแต่ว่ามันก็พอมีให้มามีมิตินะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างที่จะชอบเบสออกมาในส่วนของตัว RL channel เนี่ยนะเพราะว่ามันทำให้ตัว RL channel มันไม่ได้แบบแห้งๆไปเลยครับมันพอมีน้ำมีเนื้อมีนวลมาประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวย่านต่ำหรือย่านเบสของตัวซับวูฟเฟอร์ครับตัวเนี้ยเอกลักษณ์โดยรวมนะครับผมมันก็จะออกไปทางนุ่มลึกครับไม่ได้ออกทางกระแทกจ๋านะซึ่งไอตัว S350H ตัวเดิมอ่ะมันก็ออกไปทางเดียวกันนะครับผมก็คือมันออกไปทางนุ่มลึกแต่ว่าตัวเนี้ยเท่าที่ช่างโมมานะครับผมมันก็ออกไปทางนุ่มลึกเช่นกันนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็จะเป็นในส่วนของแรงขับครับแรงขับนี่มันค่อนข้างที่จะเพิ่มมามหาศาลมากนะคือบางจังหวะบางเพลงครับสังเกตได้เลยว่าตัวลำโพงผมอ่ะออกอาการไม่ไหวเลยนะซึ่งผมลองปรับเซตติ้งเดียวกันนะครับผมกับตัว AS21 ที่ยังไม่ได้ผ่านการโมนะปรับเท่าๆกันเลยครับซึ่งจริงๆ AS21 มันก็กระแทกแรงนะครับแต่ว่าตัวแรงขับนะครับมันก็ยังไม่ได้สู้ตัว S350H ตัวนี้นะครับผมซึ่งถ้าปลดล็อกตัว S350H มาแล้วอ่ะผมมองว่าเอกลักษณ์เสียงในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์มันก็ยังคงคล้ายๆเดิมครับแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเลยก็คือความดังที่มากขึ้นครับยิ่งมันจะเห็นผลมากขึ้นถ้าหากเราเอาไปใช้กับดอกที่มันมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับผมมันก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวความดังครับความดังตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมเปิดฟังไอ้ตัวไอ้ S350H ก่อนที่จะโมผมก็ต้องเร่งราวๆสักไม่ต่ำกว่า60-65% ขึ้นไปอ่ะมันถึงจะดังมากนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเปิดราวๆสัก50% เนี่ยมันก็ดังจริงๆแล้วนะถ้าผมไม่มาเทสนี่ผมไม่เปิดดังเท่านี้นะครับผมว่าแรงขับนะเท่าในกรณีที่เปิดวอลุ่มเท่ากันเนี่ยตัวปลดล็อกมามันก็จะมีแรงขับที่เพิ่มมากขึ้นครับประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าหากเราปรับวอลุ่มเลยๆ 60% ขึ้นไปมันก็ยิ่งดังมากนะครับเพราะว่าวอลุ่มพวกเนี้ยยิ่งเราปรับสูงๆอ่ะความดังมันก็จะยิ่งมีสเต็ปที่แบบก้าวขึ้นอย่างชัดเจนมากครับพวกปรับไม่เกิน 50% เนี่ยมันก็เป็นสเต็ปที่มันค่อนข้างละเอียดเนาะถ้าหากเลยเกิน 60% ขึ้นไปมันก็ยิ่งดังมากประมาณนี้แหละโอเคกำลังขับนี้ผมมองว่าเหลือๆมากครับสรุปในส่วนของข้อดีกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกเป็นข้อไปเนาะข้อแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพของเสียงครับคุณภาพของเสียงเอาจริงๆตัว S350H นะครับผมถ้ามันไม่มีปัญหาซับเบสเบานะถ้าเราแก้ไขแล้วอ่ะมันก็เป็นตัวนึงนะที่เสียงค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับผมยิ่งเราเอามาปลดล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็แก้ไขภาคปีเพิ่มขึ้นมันก็ให้เสียงที่ดีมากขึ้นครับอย่างตัวมิติเวทีของตัว RL channel ครับซึ่งตัวเดิมนะครับเท่าที่ผมเทสมาผมรู้สึกว่ามันแบนไปนิดนึงครับแต่ว่าตัวเนี้ยเหมือนรู้สึกว่ามิติเวทีมันจะดีขึ้นครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับความดังกำลังขับอ่ะผมมองว่าตัวเนี้ยมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากครับไอ้เดิมๆอ่ะผมเคยเซตติ้งไอ้ตัวFrequency EQ แล้วก็ตัวซับวอลุ่มอ่ะไว้ที่ราวๆสัก2นาฬิกานะครับซึ่งถ้าเทสแบบเดิมๆนะก่อนที่เราจะไปปลดล็อกอ่ะไฟ38อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าปรับไว้เท่าเนี้ยดอกมันแบบพอดีนะครับผมมันแบบกำลังไหวพอดีเลยแต่ว่าพอผมมาใช้งานไฟที่สูงขึ้นแล้วก็ปรับเซตติ้งเท่าเดิมนะครับผมพบว่าดอกผมไม่ไหวครับถ้าฟังเสียงดีๆบางช่วงนะครับดอกมันจะมีอาการกระเพื่อมแปลกๆเลยครับผมซึ่งผมก็ตั้งใจไม่ตัดคลิปอย่างนั้นออกครับเพราะว่าผมอยากให้ดูว่าบางช่วงจังหวะดอกผมไม่ไหวครับผมก็ต้องปรับลงบ้างครับแต่ว่าผมไม่ได้ปรับลงนะในตอนที่ผมเทสไปแต่ว่าถ้าผมใช้งานจริงผมก็จะดัน
ในส่วนของตัว frequency volume แล้วก็ตัว volume ของ subwoofer ลงสักนิดนึงครับประมาณนี้แหละข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับเรื่องความร้อนตัวนี้เท่าที่ผมวัดมาทุกส่วนเลยครับผมมันไม่ถือว่าร้อนเลยยิ่งตัว IC ตัวนี้ยิ่งเราใช้งานตัวฮีทซิงค์ใหญ่ขึ้นพัดลม2ตัวอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาเลยครับก็สบายๆครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยผมว่าเปิดใช้งานกลางแจ้งหรือว่ายัดลงตู้มันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายครับประมาณนี้แหละข้อดีต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องงานประกอบครับงานประกอบของทางช่างแซกก็ดูดีครับผมก็ไม่มีจุดไหนน่าเป็นห่วงนะครับอย่างตัวคาปาเงี้ยก็ติดตัวกาวไว้อย่างแบบแน่นหนาดีครับตัวซิงค์พัดลมก็แน่นหนาครับผมตัวขดลวดก็ทำมาค่อนข้างดีครับพันซิลมานะครับผมแล้วก็ไม่ได้ดัดแปลงพวกใต้ฐานใต้อะไรนะครับเราสามารถวางเรียบๆไปกับตัวพื้นเลยประมาณนี้แหละผมว่างานช่างแซกเนี่ยค่อนข้างดูดีมากครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อสังเกตนะครับผมข้อสังเกตตัวเนี้ยเท่าที่ผมเจอเลยนะก็จะเป็นในส่วนของเสียงพัดลมครับเพราะว่าผมเป็นคนซีเรียสเรื่องเสียงน้อยบางจุดนะเท่าที่เกิดจากพัดลมอันนี้ผมเป็นคนนึงมากที่ค่อนข้างซีเรียสคือเสียงพัดลมผมว่า2ตัวตัวเนี้ยมันเป็นพัดลมรอบจัดที่เสียงค่อนข้างที่จะดังหน่อยนะครับผมคือเสียงที่เสียงแทรกมาในคลิปอะครับบางช่วงอะมันก็คือเสียงพัดลมเลยนะครับ2ตัวนี้เลยซึ่งเสียงดังมากถ้าใครแบบซีเรียสเรื่องเสียงนะครับผมอาจจะให้ช่างลดรอบพัดลมลงหรือว่าอาจจะติดเป็นพวกไซเรนแฟนนะครับผมมันจะไม่มีเสียงรบกวนแบบนี้ครับประมาณนี้แหละสำหรับข้อสังเกตที่ผมให้เพราะว่าผมค่อนข้างที่ไม่ชอบเสียงพัดลมครับแต่ว่าถ้าใครไปเปิดเพลงดังๆอย่างเงี้ยกลางแจ้งก็ไม่มีปัญหาหรอกครับผมแต่ว่าผมใช้ฟังในห้องไงครับผมก็เลยให้ข้อสังเกตในส่วนของเรื่องเสียงพัดลมไปครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของข้อสังเกตเรื่องการใช้พลังงานครับผมการใช้พลังงานตัวเนี้ยต้องระวังหน่อยนะถ้าใครเอาไปใช้งานแบบเปิดดังๆผมแนะนำให้เผื่อตัวสวิตชิ่งเยอะๆไปเลยนะครับผมเอาสักราวๆสักประมาณ600 700วัตต์ขึ้นไปเลยครับผมรู้สึกว่าตัว460วัตต์เท่าที่ผมใช้งานเนี่ยมันรู้สึกปิ่มๆแล้วนะถ้าผมปรับเยอะกว่านี้หรือว่าผมไปใช้งานกับดอกที่มันใหญ่กว่านี้มันอาจจะไม่พอครับผมแนะนำให้ใช้ตัวสวิตชิ่งใหญ่ๆไปเลยครับประมาณนี้สุดท้ายถ้าหากถามผมว่าการโมครั้งนี้คุ้มค่าไหมนะครับผมอันดับแรกผมต้องบอกราคากันก่อนนะครับราคาตัวนี้นะครับเท่าที่ผมถามช่างมานะตัวนี้ใช้ค่าใช้จ่ายในการโมนะครับผมราวๆสัก 1,100 บาทไม่รวมส่งนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลดีนะครับเพราะว่าช่างก็ได้ทำการเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรด้วยแล้วก็เราสามารถสั่งคัสตอมตัวเสียงได้ด้วยนะครับผมเผื่อใครแบบชอบเสียงใสๆเสียงกลางนั้นหนาหรือว่าเสียงซับแบบกระแทกอย่างเงี้ยก็สามารถคัสตอมกับช่างได้นะครับว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนนะช่างก็จัดการโมให้ตามขอเลยครับประมาณนี้แหละก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยนะครับผมว่าชอบเสียงแนวไหนแต่ว่าเรื่องกำลังขับช่างก็จัดให้จัดเต็มครับเหลือๆเลยกับกำลังไฟสูงๆผมก็ใช้งานไฟ47โวลต์มาก็เปิดมาราวๆสัก 2-3 ชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ถือว่าใช้งานสบายๆครับจุดนี้ถือว่าผ่านครับผมงานโมครั้งนี้ประมาณนี้แหละผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเอาไปโมอยู่นะครับถ้าหากว่าใครมีตัว S350H หรือว่าตัว AS21 ที่เป็น IC ตัว TPA3255 นะครับผมก็สามารถส่งช่างแซกไปโมได้นะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีทั้ง2อย่างเลยนะครับยังไม่มีทั้งตัวแอมที่จะส่งไปโมทั้งตัว A350 หรือว่าตัว AS21 นะครับก็สามารถซื้อกับช่างแซกได้นะครับช่างแซกก็ขายเป็นแพ็กเกจเลยครับผมก็คือตัวแอมพร้อมโมแล้วก็เราจะได้ราคาพิเศษครับลดลงอีก100ด้วยประมาณนี้แหละก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะไอ้ตัวแอมจิ๋วตัวอื่นนะครับที่ใช้ IC ตัว TPA3255 นะเท่าที่ผมเห็นนะอย่างแบรนด์พวกไอยิม่าอย่างเงี้ยมันก็ตกราคาราวๆสักตัวละ 2-3 พันไปแล้วนะครับผมตัวเนี้ยเอาจริงๆตัวแอมอ่ะมันก็อยู่ราวๆสักประมาณ 1,200 ถึง 1,400 ครับยิ่งเราซื้อหน้าช่วงเทศกาลน่ะซื้อดีๆบางตัวครับได้ไม่ถึงพันด้วยถ้าเอาไปโมกับช่างแซกอย่างเงี้ยมันก็จะตกราวๆสัก 2,000 ต้นๆผมก็เลยมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะกับการได้ตัวแอมจิ๋วที่เป็น IC แยกแล้วก็เป็นเบอร์3255ด้วยเพราะว่าเบอร์3255มันมีข้อดีครับมันก็คือ
มันไอ้มันตัดก่อนที่มันจะตายได้เออมันร้อนมันก็ตัดไฟเกินมันก็ตัดประมาณนี้แหละครับผมยกเว้นถ้าเรามีปัญหาจริงๆมันถึงจะไหม้อ่ะผมว่ามันค่อนข้างที่จะไหม้ยากครับแล้วก็มันไม่มีปัญหาพวกไอ้ตัวไฟรั่วออกจากลำโพงเหมือนพวกแอมป์จิ๋วบางตัวนะครับผมมองว่าไอ้พวก IC เบอร์เนี้ยมันค่อนข้างที่จะโอเคมากนะเท่าที่ผมใช้งานมานะเออสุดท้ายนี้ก็ขอบอกเลยครับว่าเล่นได้ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อช่างแซกได้เลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางพี่แบงค์ BJ Sound เลยนะครับผมที่ส่งตัวแอมป์จิ๋วตัวเนี้ยให้ผมได้รีวิวก่อนที่พี่แกจะไปใช้เองนะผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เขาจริงๆนะครับผมเพราะว่าพี่เขาให้ผมเปิดซิงหลายตัวแล้วแหละถ้าใครสนใจทำตู้ลำโพงน้ำเต้นทำพวกลำโพงบลูทูธลำโพงกลางแจ้งลำโพงฟังในรถยนต์ฟังในบ้านนะครับผมก็สามารถติดต่อพี่แบงค์ BJ Sound ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจโมแอมจิ๋วนะครับผมเป็นรุ่นอื่นก็ได้หรือว่าเป็นการซ่อมแอมจิ๋วก็ได้ก็สามารถติดต่อทางช่างแซกได้นะครับเผื่อผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ด้านล่างเช่นกันครับผมต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านนี้มากครับที่ได้ทำการส่งตัวนี้มาให้ผมได้โมแล้วก็ผมแอบปุ๊บปิ๊บไว้อย่างหนึ่งว่ายังมีแอมจิ๋วอีกหลายตัวนะครับผมที่ทางช่างแล้วก็ทางพี่แบงค์ได้ส่งมาให้ผมได้รีวิวเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้รับชมกันครับประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบลาไปแล้วครับถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ